วัสดียินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Escape Candyland นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำการหาทางออกจากดินแดนขนมหวานให้ได้นะคะไม่รู้ว่าดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีอันตรายตรงไหนบ้างหรือเปล่าโอเคค่ะอย่าพูดมากกันเลยไปเล่นกันดีกว่าค่ะไปกันเลยเอาล่ะตรงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นลูกอมอะไรสักอย่างนะคะซึ่งมันอยู่ในน้ำสีเขียวๆที่พี่ฝนเนี่ยตกลงไปแล้วนะคะรู้สึกว่าในเมืองแคนดี้แลนด์นี้มันจะมีขนมหวานโอ้มีลูกกวาดน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีไอ้เจ้าขนมผิงตัวนี้ตอนนี้เราจะต้องทำการกระโดดผ่านไอ้เจ้าเม็ดลูกอมหรือเม็ดอะไรเนี่ยสักอย่างนึงนะคะเพื่อที่จะได้ข้ามฝั่งไปให้ได้โอ้ลูกอมตรงนี้มันน่ากินมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันมีสีสันน่ารักมากๆเลยเอาล่ะตรงนี้เป็นท่ออะไรสักอย่างน่าจะเป็นท่อส่งน้ำนะคะที่ลงไปข้างล่างแล้วทำให้เราตายนั่นเองโอเคเราผ่านมาแล้วอู้ว้าวตรงนี้มีเหมือนกับเป็นลูกอมนะคะซึ่งอู้เป็นช็อกกะจุ๊บนั่นเองเอาล่ะเราไม่ผ่านเอาล่ะมีเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการให้เพื่อนของเรานะคะข้ามผ่านไปก่อนดูสิว่าเธอคนนั้นเขาจะกระโดดไปตรงไหนเอาเฮ้ยว่าไงเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราผ่านไปหลายรอบแล้วแล้วเราก็ตายไปหลายรอบแล้วเธอเดินตามเรามาแล้วกันนะเอาล่ะเห็นไหมเราตายไปแล้วแสดงว่าตรงนั้นกระโดดไปไม่ได้จริงๆด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวให้เขาลองผ่านดูสิว่าจะกระโดดตรงไหนผ่านบ้างเอาล่ะสีฟ้าดูท่าทางจะผ่านไปได้โอ้สีชมพูนี้ค่ะเออในที่สุดเราก็มาถึงจนได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องข้ามทางเขาวงกตตรงนี้โอ้ทำไมทางมันถึงเหมือนกันขนาดนี้ล่ะเราไม่สามารถผ่านไปได้แน่ๆเลยโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวลองเดินดูละกันว่าตรงไหนมันมีทางไปเราก็ไปตรงนั้นแหละนะตามกันไปทางตรงนี้มันเหมือนกันหมดเลยค่ะโอ้ไปทางไหนล่ะถ้าเราลองซูมออกมานี่ซูมได้ด้วยนะคะนั่นแสดงว่าเอาล่ะเราสามารถผ่านทางตรงนี้ไปได้แน่ๆเพราะว่าพี่ฝนมองเห็นทางที่จะข้ามไปได้แล้วค่ะเอาล่ะเพื่อนมาทางนี้ไปไหนแล้วล่ะเพื่อนหายไปไหนนี่เพื่อนมาทางนี้แสดงว่าไม่ได้ยินเสียงเราเอาเธอหายไปไหนล่ะพี่ฝนโธ่เอ้ยเดินมาด้วยกันเมื่อกี้นี้ทิ้งกันซะละโอ้ยไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวกำลังจะกลับไปหามาทางนี้กันเถอะพี่ฝนน่ะหาทางออกได้แล้วจริงเหรอไปกันโอ้ดูเส้นทางตรงนี้มันช่างวกวนจริงๆเลยนะดูท่าทางมันจะวกวนแต่ว่าเราก็สามารถหาทางออกมาได้แล้วค่ะโอ้โหดีใจจังเลยโอ้โหตรงนี้มีเหมือนกับช็อกโกแลตบาร์นะคะซึ่งน้ำเขียวๆตรงนี้ถ้าเราหล่นไปแล้วก็ต้องตายแน่ๆเลยเอาล่ะเธอกระโดดมาดีๆนะไปฮึบโอ้โหมันมีฟองอากาศสงสัยน้ำนี้จะบูดอู้เอาล่ะเช็คพอยต์ก่อนเอ้าเพื่อนเราหายไปไหนอ้าวหายไปไหนแล้วโอ้กระโดดมาไม่ถึงหรอเอาล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรอตรงนี้นะคะเพื่อจะได้ไปด้วยกันมาแล้วสู้เอ้ยพี่ฝนรอเขาด้วยเว้ยรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรติดขัดๆอยู่นะเอาล่ะมาถึงกันจนได้โอ้โหดูตรงนั้นสิมันเป็นเหมือนกับแท่งไอศกรีมค่ะโอ้น่ากินมากเลยมีหลายรสชาติช็อกโกแลตสตรอเบอรี่แล้วก็อะไรเนี่ยเหลืองๆทุเรียนแน่ๆเลยโอ้โหน่ากินมากๆเลยต่อไปเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหหล่นลงไปแล้วค่ะไม่เป็นไรเพื่อนเราไปไหนแล้วเฮ้ยรอเราด้วยเธออย่าเพิ่งไปแป๊บนึงฮึบทรึบโอ้โหเอ้าโอ้โหกระโดดไม่ผ่านดูสิว่าครั้งนี้จะไปได้หรือเปล่าทำไมโอ้โหทำไมอ่ะโอ้ต้องจ่ายเงินโลบักหรอไม่ไหวเดี๋ยวกระโดดไปเองแล้วกันน่าจะได้แล้วล่ะครั้งนี้ฮึบเอาล่ะกระโดดไปแบบอีซี่แบบง่ายๆนี่ได้แล้วค่ะเฮ้ยเราเจอเพื่อนใหม่เฮ้ยแล้วตรงนี้มันอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเส้นๆอะไรสักอย่างซึ่งโอ้โหมันเล็กมากๆเลยค่ะต้องเดินแบบระมัดระวังโอ้ my god โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดดูตรงนั้นสิมีน้ำบูดอยู่ด้วยถ้าตกลงไปตรงนี้แล้วก็เราจะต้องไม่ตายแน่ๆเลยอ้อเอาล่ะเหลือนิดเดียวค่ะเรียบร้อยเอาล่ะเช็คพอยต์ว้าวผ่านมาได้แล้วต่อไปโอ้มันมีเหมือนลูกอะไรสักอย่างโอ้ไข่เน่าโอ้ไข่เน่ากระโดดก่อนรึบดูเหมือนว่าตรงนี้
จะผ่านไปได้แบบค่อนข้างง่ายหรือยากโอ้โหไข่เน่าเหม็นมากขึ้นมาจากน้ำบูดอุ้ยโอ้โหตายไปแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวขอทำการกระโดดใหม่ซึ่งอุ้ยมันยากเหมือนกันนะเนี่ยต้องกะจังหวะให้ดีนะคะไม่งั้นเนี่ยจะต้องโดนไอ้เจ้าไข่เน่านี้ทับตายแน่นอนฮึบโอ้เหลืออีกนิดเดียววู้ฮู้ใกล้ถึงแล้วโอ้เอ้าโอ้อะไรกันนี่เอาล่ะครั้งนี้ตั้งใจใช้สมาธิ เพราะว่ากลัวจะหล่นลงไปอีกค่ะเดี๋ยวจะเสียเวลาเนาะอ้าวเฮ้ยฮึบขอกะจังหวะเวลานิดนึงนี่แหละตรงนี้สามารถข้ามไปได้แล้วเอาล่ะถ้ามันหล่นลงไปโอเคกระโดดฮู้ผ่านมาแล้วค่ะว้าวตรงนี้มีเหมือนกับเป็นลูกอมอีกแล้วจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยกินไอ้เจ้าลูกอมสีสันสวยๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีขายตอนช่วงคริสต์มาสอ่ะมันจะมีขายเยอะมากเลยเป็นแคนดี้คริสต์มาสนะคะโอเคเอาล่ะกระโดดไปอย่างง่ายดายว้าวเราเจอเพื่อนเราอีกแล้วค่ะพี่ฝนไปไหนมาเหรอเนี่ยเรายืนรอตรงนี้ตั้งเป็นชาติแล้วแล้วเราก็กระโดดไปตรงไม้ไอติมเนี่ยตายหลายรอบแล้วล่ะ ซึ่งพี่ฝนก็หล่นลงไปเหมือนกันนะคะดูเหมือนกับว่าเราจะต้องเลือกไม้ไอศกรีมค่ะว่าจะต้องกระโดดไปแท่งไหนเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกระโดดไปก่อนเดี๋ยวพี่ฝนตามนะเอาล่ะอันนี้น่าจะใช้ได้โอเคค่ะผ่านแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เราจะอินเทอร์เน็ตเราไม่ค่อยดีอ่ะเราก็เลยเหมือนกับติดขัดนิดนึงนะยังไงซะพี่ฝนก็รอเข้าด้วยละกันได้จ้าฮึบโอ้ตรงนี้เป็นมักกะรองค่ะเป็นมักกะรองที่แบบโอ้โหรสชาติหวานมากๆเลยนะคะคนไหนชอบกินมักกะรองบ้างคะยกมือขึ้นเลยวู้ฮู้พี่ฝนเนี่ยชอบกินมากเลยค่ะเอาล่ะวู้เช็คพอยต์ก่อนไปกันต่อเลยมั้ยโอ้โหสมกับเป็นดินแดนแห่งแคนดี้ลาเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีเป็นแบบลูกอมเยอะมากซึ่งโอ้โหลูกอมอันนี้ก็สมัยเด็กๆก็กินมาบ่อยแล้วเหมือนกันนะคะโอเคฮึบอึ๊บเอาล่ะกระโดดไปลูกอมสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้า ลูกอมอันนี้แหมสร้างสรรค์ดีจริงๆเอาล่ะเรามาถึงตรงช่องทางระหว่างอ้าวเอ้ยเกือบหล่นลงไปตรงนี้มันไปไม่ได้หรอคะเฮ้ยดูสิเพื่อนเราทำไมมานอนตายตรงนี้ก็เราลงไปข้างล่างแล้วมันเราตายมันไปไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนกับแท่งช็อกโกแลตที่เฮ้ยมันไปไม่ได้จริงๆอะแสดงว่ามันต้องมีทางอื่นแน่ๆเลยเฮ้ยเรามองเห็นแล้วนั่นไงมันมีแท่งช็อกโกแลตตรงนี้อีกแท่งนึงค่ะเพื่อนมาเถอะเพื่อนมาสิเพื่อนกระโดดให้มองเห็นแล้วเนี่ยยังไม่ตามมาอีกนะมาทางนี้เร็วๆดูสิโถเอ้ยเรากำลังชมนกชมไม้ตรงนี้อยู่รอเดี๋ยวไม่ได้หรอมาเถอะนะตรงนี้น่ะไปได้แล้วค่ะมาเลยมาสิมองเห็นหรือยังถ้าเธอไม่มาเราจะไปก่อนแล้วนะเอ้ยรอเราด้วยสิมาแล้วโถทำเป็นใจน้อยไม่ได้เอาละค่ะตรงนี้ต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะต้องไปแท่งไหนต่อเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเรานำไปก่อนนะคะโอเคบายฮู้ฮู้โหเก่งมากเลยเอ้าเราติดอีกแล้วเหรอไม่นะอ้าวกระโดดข้ามไปตรงนั้นเฉยโอ้โหเอาละค่ะตรงนี้เราสามารถผ่านมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะทำการเช็คพอยต์ก่อนนะคะโอเคชรุบตรงนี้เป็นเหมือนกับอะไรเนี่ยโดนัทเอาล่ะเราจะต้องทำการกระโดดโดนัทสีสันสดใสเป็นห่วงยางตรงนี้อย่าง่ายดายมากว้าวมาเร็วเดี๋ยวเรารอเธอตรงนี้นะจ๊ะเหมือนกับกระโดดค้างอีกแล้วมาไปกันต่อไปนำไปเดี๋ยวเราตามเองอู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้อู้ตายแล้วโอ้เป็นเหมือนกับแท่งไอศกรีมนะคะซึ่งมันลื่นมากต้องค่อยๆแบบกระโดดไปนะจ๊ะเอาล่ะน่าจะแบบผ่านไปได้อย่างง่ายดายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถหันหลังไปมองเพื่อนของเราได้และพี่ฝนก็ผ่านมาแล้วค่ะว้าวแล้วเพื่อนเราไปไหนเนี่ยต้องกลับไปรับหรือเปล่าสงสัยต้องกลับไปรับก่อนนะคะเอาล่ะไม่งั้นเราจะไปคนเดียวแบบเปล่าเปลี่ยวหัวใจเพื่อนไปไหนแล้วทำไมไม่ตามมาสักทีขอกระโดดกลับไปรับเพื่อนก่อนโอ้ในเมืองแห่งแคนดี้แลนด์ตรงนี้นี่ถ้าเป็นของจริงแล้วก็สงสัยก
ินอิ่มไปหลายปีแน่เลยโอ้เพื่อนของเรามาแล้วค่ะว้าวเขาวิ่งเก่งกว่าเราอีกนะนั่นอ่ะโอ้วิ่งผ่านไปเฉยเลยมาถึงจนได้โอ้โหข้างหน้านี่มันเครื่องอะไรกันนั่นโอ้มันสับไปสับมานะคะแน่นอนว่าโอ้ไปอย่างนั้นเลยเหรอโอ้ย ตายต้องกะจังหวะให้ดีค่ะไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนมันแบบสับเละเป็นหมูบัดช่อแน่ๆเลยโอ้เออไปฮึบโอ้แล้วเพื่อนเราไปไหนเพื่อนเราไปไหนแล้วมาอีกนิดเดียวรึบผ่านไปแบบอีซี่นะจ๊ะตอนนี้เราก็สามารถผ่านไอ้เจ้ากงล้อที่มันหมุนๆ มาแล้วนะคะเช็คพอยต์เพื่อนเราไปไหนแล้ว เพื่อนเราหายไปไหนแล้วโอ้ตรงนี้มีสิ่งปฏิกูลว้าวเป็นน้ำเน่าน้ำบูดนะคะโอ้เป็นฟองฟอดเลยอ่ะมันเหม็นมากใครมาทิ้งตรงนี้เนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนิสัยเสียเต็มไปหมดเลยเพื่อนเราไม่มาจริงๆด้วยอ่ะสงสัยหลังจากนี้พี่ฝนต้องไปคนเดียวแล้วค่ะเอาละเช็คพอยต์ว้าวตรงนี้เป็นคุกกี้ค่ะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิปไหนคนไหนอยากกินบ้างยกมือขึ้นเลยวู้เราอยากกินสุดๆไปเลยแต่ว่ากินไอ้น้ำเน่าไม่ดีนะเดี๋ยวท้องเสียไปตรงนี้เป็นเหมือนกับไอ้เนี่ยป๊อกกี้ป่ะใช่ไหมน่าจะเป็นป๊อกกี้ที่เป็นสีสวยๆเอาละโอ้ยโอ้ยโอ้โหนิดเดียวเองกระโดดไปไม่ได้นะคะฮึบฮึบสีฟ้าสีเขียวสีเขียวหรือเปล่าสีเขียวเอาละผ่านแล้วเฮ้ยเอาพี่ฝนมองไม่เห็นน่ะมันมีอีกอันนึงใช่ไหมนึกว่ามันสามารถเดินข้ามผ่านไปได้เลยอ่ะเพราะว่าสีมันค่อนข้างกลืนกับไอ้ตรงพื้นตรงนี้นะคะเอาละไม่เป็นไรมากระโดดตรงนี้เอากระโดดไม่ได้นะคะต้องกระโดดข้ามตรงแท่งที่มันเป็นสีสีอู้เรามาถึงแล้วค่ะหน้าปราสาทของเจ้าขนมผิงตัวนี้ว้าวสวยมากๆเลยเป็นดินแดนแห่งสายลุงด้วยนะคะรู้สึกว่าข้างในปราสาทนะคะมันจะทำมาจากโคนของไอศกรีมแน่ๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าค่ะโอเคไปกันเลยเอาล่ะเดินข้ามผ่านดินแดนแห่งสายลุง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 โอ้ดูสิสายลุงของเราสวยมากเลยข้างหน้ามันเป็นเหมือนกับขนมวัฟเฟิลแล้วก็มีซุ้มคริสต์มาสด้วยนะคะเป็นอะไรเนี่ยเป็นแคนดี้ของวันคริสต์มาสว้าวสวยมากๆเลยค่ะเอาล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับดินแดนแห่งขนมหวานสนุกไหมถ้าน้องๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายค่ะ